อมันเดี๋ยวซ้ายไปอีกมันออกก็ไม่ได้เดี๋ยวซ้ายอีก300เมตรเดี๋ยวซ้ายต้องมาเอาคือเดียวอ่ะครับนั่นเลยบ่แม่นพุ่นข้างบนเดี๋ยวพุ่นเท้าขึ้นไปพุ่นก็ได้แต่ว่านี่มันทางลัดมันแนวลัดประหยัดน้ำมันใดเป็นตื่นแม่งกับแม่นอนอิ่มแต่ละมุมเลี้ยวขวา
60เมตร60เมตร50เมตรโอ้นี่นี่เหรอตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านรักไทยครับบรรยากาศริมแม่น้ำลำหนองน้ำบรรยากาศดีครับตอนบ้านรักไทยรีสอร์ทครับตรงนี้บ้านพักกับราคาห้องละ1,000ครับผมเดี๋ยวเอาสิไปเบิ่งห้องกันตรงที่เขาพักลงมากับเป็นลานพวกอาหารจีนยู่น่านครับผมรอบๆน้องนี่ก็เป็นที่พักลานอาหารด้านบนครับเป็นรีสอร์ทที่ดังๆที่มีไรช่าครับผมนี่ครับแถวนึงครับเป็นรีสอร์ทที่เขาถ่ายรูปกันดูๆนะครับผมจะอยู่บนท้องยอดเขาครับด้านบนห้องสูงก็เป็นไรซ่าครับไรชาที่บ้านรักไทยครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งห้องกันครับผมห้องละ1,000หน่อยนี่ห้องละ1,000ครับนี่อย่างแน่อันนี้มี2เตียงครับผมอันนี้พักผู้เดียวครับผมเตียง2เตียงมีน้ำดื่มครับน้ำดื่มตาสร้าง2ขวดกระดาษทิชชู่ครับผมบ่มีแอร์ครับผมห้องน้ำก็บ่มีเครื่องปั๊มน้ำอุ่นนะครับมีชักโครกอ่างล้างหน้ากระจกครับฝักบัวครับผมประมาณนี้ครับบรรยากาศดีครับมีทีวีครับผมทีวี32นิ้วครับผมห้องบ่ใหญ่ปานใดครับด้านหน้าก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเล่นครับผมด้านหน้าเป็นวิวน้ำสวยงามครับผมตอนนี้เฮาก็สิไปกินข้าวกันครับผมตอนค่ำคืนของบ้านรักไทยครับผมบรรยากาศริมน้ำเย็นบ่ได้เดือดน้ำไม่ญี่ปุ่นก็ต้องไปโยงอะไรนะแสงสีครับนี่ก็เป็นบ้านพักครับหลังอื่นๆเดี๋ยวสิเดินไปกินข้าวครับผม
เดี๋ยวจะไปกินขาหมูยูนานไฟแสงสีสวยงามครับผมบรรยากาศเย็นๆที่บ้านลักชัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเข้ามายางยามค่ำคืนครับที่บ้านลักไทยครับผมปิดกันหมดแล้วครับร้านค่าปิดแล้วเหลือบอกี้ร้านครับผม แต่ว่าเฮากันย่างเล่นอากาศเย็นสบายครับน่าจะประมาณ12-13องศาเฮ้ยมาล่ามาล่าเฟียนมาแม่อีหยังอ่ะไม้เท่าไหร่ครับเผ็ดก็ได้ไม่เผ็ดก็ได้ครับไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ20 บาทเฮียงมาล่ามาล่าลองชิมนานหรอย่างนานไหมย่างนานหรือเปล่าย่างนานหรือเปล่าไม่เข้าใจนี่กว่าจะสุกไปอีกนานไหมไม่รู้อีกพูดยังไงคะสมมติกินได้ยังอ๋ออันนั้นแล้วป้าหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนั่นสั่งไว้สั่งไว้เอาจังไหมลองลองลองไหมเอาไหมเท่าไหร่เอา20เอา100เอา100ครับเดี๋ยวจะมาเอาถึงไหมถ้าไม่ไม่อย่าใส่พริกอย่าเผ็ดอันนี้เป็นมังไม่เผ็ดไม่เผ็ดที่นี่เรียนหนังสือโรงเรียนจีนเหรอฟังไม่รู้เรื่องนะเรียนที่ไหนเรียนเรียนหนังสือเรียนหนังสือเขียนสตาร์ตี้เรียนที่ไหนเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนเรียนปั๊มมีสคูลมีโรงเรียนมีโรงเรียนอยู่นี่โรงเรียนจีนเหรอคนนี้รู้เลยรู้ก็สื่อให้กันพูดภาษาไทยได้ไหมพูดได้ไหมภาษาไทยได้ไหมไม่ได้นิดหน่อยไม่พูดไทยค่ะโอไม่พูดไทยค่ะไม่พูดไทยอ๋อที่นี่เขาไม่พูดเลยพูดอะไรคะพูดอะไรพูดจีนพูดภาษาอะไรนะจีนจีนเมนดารินจีนกลางจีนจีนอยู่นานที่นี่จีนภาษาจีนภาษาจีนแต่จีนอยู่นานอยู่นานเนาะไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ายายก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เล่าบอกกับจีนเล่าบอกอันนี้เล่าไปกรุงเทพก็เคยพูดกับจีนนะแต่บ้านแต่จิ๋วหายหลําแต่จิ๋วหายหลํามาตาเลยจังตังประมาณนั้นไอ้นี่ก็ขายเหรอใช่ค่ะ
แล้วที่สามเออหอมมากมันเป็นอะไรเป็นแต่เนี่ยใส่กระอันนี้ไม่เหมือนกันนี่ใส่กระแม่เจ้าไปยืนกวางหรือมันอุ่นมันก็อุ่นมันก็อุ่นใช่แม่เอาไปย่างอยู่บ้านมาล่าใส่มาล่าใช่อันนี้หน่อยได้ไหมทำอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเอามาเออทำได้ก็ได้เอาพักสามถุงละสามถุงร้อยอันนี้ถุงอันนี้ถุงสามสิบใช่สามถุงอันนี้สามถุงลอยหนึ่งอันนี้ล่องเอาไปล่องดิเอาไปท่าหมูเข็มมะปิ้งก็ได้ด้วยใช่ไหมจะต้องเอามาไม่เหมือนไม่เข็มเอ็ดเองน้ำปลาเอาซีงไปได้ขายพวกเคนเตอร์ลูปอาชีพเนี่ยสาธิตการชงชาไปได้ครอบทั้งความพักกันหัวควันไหมกันเขาก็เลี้ยงถ้าอยู่ก็เลี้ยงจริงจริงแต่ถามก็พี่ฟอดก็ทีนี้ตุ๊กอันนี้ร้อยนึงร้อยแปดเวลาไปชงอะมันนี่ร้อยร้อยหนึ่งเวลาไปชงแล้วเราไม่มีอุปกรณ์อย่างเงี้ยเอาอุปกรณ์มีอุปกรณ์อีกนะ
ขายอุปกรณ์นี่เอ้าช่องจังไหนจังสิว่าอุปกรณ์บ่ใจมันเป็นซองเหรอนี่ซองนี่ซองเหรออ๋อเหมือนชาลิปตันนี่ก็มีขายอุปกรณ์ชงชาอย่างนี้นี่ก็มีอ๋อนั่นมีที่ชงชาอ๋อที่เตี่ยให้จะมากินคนเดียวแม่นั่นแก้วชงแม่แม่บ่เห็นเมื่อกี้แม่เกิดเขาตัวเนี้ยก็เดินมากว่าอันนี้ไอ้พวกนั้นเนี่ยครับแก้วแก้วชงชงยังไงโอ้นี่เดี๋ยวลองไม่ต้องใส่ชาลองเราเอาชาใส่นี่แล้วก็ชาน้ำร้อนแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็น้ำก็จะออกมาตรงนี้ก็จะกองกักใช้ตรงนี้แล้วก็น้ำจะอยู่ตรงนี้มันจะสะดวกอันนี้สำเร็จเอาไปใส่กับน้ำหอมโดนแต่อันนี้ก็คือแบบใส่ในแก้วได้เลยในแก้วแล้วก็สั่งร้อนมันจิบก็ได้รสชาติขึ้นอันม้วนมันจะสู้พวกนี้ไม่ได้หรือหรือเหมือนกันรสชาติจะเหมือนกันไหมนี่คือตรงนี้เราตรงนั้นได้รสชาติกว่าตรงนี้เหรอมันเป็นอันเดียวกันครับเราแค่มาแยกซองเนี่ยมันจะต้องใหญ่ด้วยกันเราแค่มาแยกให้มันสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นหอมดีแดงน้ำส้มข้าวส้มตัวไหนเนี่ยข้าวส้มไหนนู่นแนวชงหรืออันนี้หอมเท่าไหร่50บาทแนวชงนะแล้วที่ชงครับเท่าไหร่180บาทกินอีกไหมพร้อมดีกันเลยกินแก้เลี่ยนเช้ากินมันมากแล้วก็ก็จะเป็นยามนะเป็นยาชงมาแล้วมาแล้วชาก็สามารถกินได้ตลอดแล้วก็ในเส้นเลือดกับพวกแม่เกี๊ยวกุหลาบขนาดจะกินใช้กระดูกเกี๊ยวกุหลาบกันใช้กุหลาบก็ดีนะที่ตอนนี้สื่อที่ช่องไว้ดิ2-2-2มาแล้วรถมาแล้วช่องเป็นรถมาแล้วแล้วช่องนั้นเนี่ยเพิ่นเฮ็ดเป็นคือกันเพิ่นนั่นเพิ่นได้บอกว่าช่องใหม่ๆเออพี่ว่ะรถเออมีเวลาใช่ๆเก็บคุณแล้วก็เดินลงค้างเนี่ยปุ๊บไว้หอมอ่ะยอดน้ำตาลแม่อยากได้ป่ะอัดที่ละวันนี้ฮอนร้อยนี่เขาก็เอาช่วงอันนี้ไปเขาก็ต้นนั้นเป็นรูนะครับเป็นรูนะข้างล่างหวานอันนี้ยอดน้ำข้างเออนี่หอมมันหอมนี่จะหอมกินมาลีแล้วก็กินย่าวันมาโซ่นี่นี่เอาสีมีแค่นั้นเองหอมถ้าเรากินคือเดียวก็ยิ่งแรงเลยมีใส่ชาไปเลยนี่ตกกระนั่นใส่ชาแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะครับตัวนี้นะหอมครับหอมนี่แหละครับ80บาทก็80บาทเลยมีเลยเอานี้ที่ชมได้นะได้เลยตัวนี้ชมได้เอาอันนี้กินมะลินะแต่ว่าอันนี้ห่อแล้วเท่าไหร่ฮะอันนี้ร้อยหนึ่งนี่180บาทได้ไอ้ห่อละร้อยห่อละร้อยห่อไปเลยใส่นี่ห่อหนึ่งคงได้นานเอาเล็กแล้วก็เอาตัวนี้เอาเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวที่ไปชงไปซื้ออะไรมันมาเสร็จไปซื้อใส่โทรสั่งให้ใส่ไปซื้อให้ครับนี่เอาอันนี้เนี่ยเอาร้อยกว่าสิบแล้วประสิทธิ์จะคุ้มกว่า20บาทเพราะมันมี2รายการมันก็จะไปหลายคืนเดียวก็สิกินกับพวกนี้ก็สิกินนะนี่ดิพันเอานี่80บาทแต่ฝาเดี๋ยวพอกันมันบ่ถ้าก็ช่องถ้าจะได้แบบแยกกันได้นี่ตัวนั้นแยกไม่ได้อันนี้คือแบบเราแยกได้แต่เราใส่ชาแล้วก็ทำสนามบ้านมันจะกองทีนี้เต็มๆแล้วก็นี่ดีเพิ่นอ๋อนี่อันนั้นคือมีอันนั้นพอกนั้นนี่มีกะแล้วก็กับชาก็อยู่ตรงนี้แล้วรูปจะเป็นนี่มันก็มันก็ได้ไปเยอะแต่มันก็ยังไม่ดีโอเคจะเอาไปชงน้ำชงแล้วอื่นก็ผิดข้างก็สิดีด้วยชงข้างแล้วอื่น
แล้วเป็นอย่างที่ทำมาชุดต่อไปได้ชุดต่อไปได้หมดมันง่ายราคาเท่ากันนะครับนี่เท่าไหร่อันนี้200ครับอันนี้180อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าไอ้ตัวเล็กนี่เนี่ยมันดีกว่าอันนี้180เอาต้นก็ได้อันนี้180แล้วอันนี้เอาเท่าไหร่เอามันคนละรถหมดอันนี้เป็นรถหมื่นลี่กับรถมาลี่มาลี่นี่เอาหมื่นลี่เจ้าละหมื่นลี่หนึ่งเหรอหมื่นลี่คือเป็นเจ้าแรกจริงครับอันนี้ชาไทยหรือชาจะเป็นชาเขานี่เลยครับชาที่นี่ปลูกที่นี่เลยปลูกนี่เลยใช่ที่เก็บเก็บกันอันนี้เท่าไหร่นะนี่อันนี้180ก็180ไอ้ไม่ลดเหรอลดเท่าไหร่350350เป็นยาถ้าเป็นยาครับเห็นว่าพวกคนจีนเขากินเขาอายุนู่นอันขั้นพลันกับพักกันอันนั้นก็หั่นอันเอียงก็สื่อทั้งเน็ตไอ้รถทรงน้องน้ำตรงบ้านรักไทยครับผมตอนค่ำคืนเขากำลังสื่อชาอยู่ข้างหน้าเขาก็เป็นลานอาหารครับผมอยู่นั่นตรงนี้เป็นลักกิโลประเทศไทยนะบ้านลักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมทางหลวงมอสทางหลวงมอสกิโลเมตรที่34ภูโคน26ครับแม่ฮ่องสอน45เป็นลานอาหารข้างบนกับเป็นรีสอร์ทครับผมจะมีไรช่าอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปที่พักครับไปนอนเย็นครับอากาศเย็นจริงI'm not afraid to die.
าเครื่องช่วงชาครับผมกินกินโน่แม่ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่น่าจะ10ต้นๆนี่แหละ